แล้วค่ะถึงแล้วเหรอจ้าเขาขับรถนุ่มมากอะมันถึงเร็วจนแบบนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยก็แน่นอนสิคะอันนี้เนี่ยคือ Isuzu V-Cross 4x4 ค่ะที่สำคัญเลยบอกว่าเนี่ยเป็นระบบ CoolMax ช่วยลดการสะสมความร้อนจากตัวเรากับเบาะด้วยอย่างโอ้จริงด้วยลดไหมล่ะนั่งสบายเย็นใช่ไหมล่ะใช่โอ้นั่งสบายฝนตกเย็นพรำๆอย่างนี้นะไม่อยากลงรถเลยอ่ะอยากจะนั่งต่อไปฉันมีความลับจะบอกเธอมีอะไรเหรอฉันสั่งฝนหยุดได้แบบพี่สีตางเหรอเฮ้ยดีนะหยุดปกติฝนมันต้องตกแต่ฉันสั่งฝนหยุดได้มันหยุดได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าสั่งฝนหยุดอ้าวแหมอีนางนี่มันมาฉีดน้ำเล่นอยู่ตรงนี้นี่นาเมกบอกให้หลบดีๆไม่หลบดีๆไปๆๆนั่นหมอช้างเอาไว้นึกว่าสั่งฝนหยุดได้ไม่หยุดมาเร็วเข้าหิวจะตายอยู่แล้วหิวไว้ไว้ตายแล้วดีใจมากวันนี้หมอสวัสดีค่ะเอาตอนนี้ดีว่าเจอคุณหมอเนี่ยไม่ตอนนี้คุณหมอต้องบอกว่าเลิกดูเรื่องเกี่ยวกับพวงจุ้ยแล้วตอนนี้มาเป็นอะไรฮะเป็นกัปตันตามร้านหรือว่าก็มารับจ็อบนะช่วงนี้คุณหมอสั่งอาหารยังสั่งไปเรียบร้อยนะกลัวเดี๋ยววันนี้จะหิวกันนะหมอเดี๋ยวก่อนถามนิดเลยนี่มันช่วงใกล้แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงงวดแล้วเจอหมอก็ดีเลยจะได้รู้ว่าตัวเองควรจะเสี่ยงโชคไหมราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคในหน้าลอตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดนี้วันที่16เนี่ยอาทิตย์หน้าออกละนะฮะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี2ราศีนะที่เป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของการเงินที่ดีมากและโชคลาภแบบไม่คาดฝันเลยนะครับคนแรกนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะฮะกรกฎานะครับ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมใครเกิดราศีนี้เนี่ยนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถทำไมคะก็เอาไปใช้หนี้อื่นเอาความจริงมีดวงมีดวงมีโอกาสได้อะไรมาอย่างฟุกฟลุกไม่คาดฝันจังหวะได้ปั๊บ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 ใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยให้สบายใจได้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะโดยเฉพาะ16พฤษภาไปแล้วเนี่ยเป็นราศีที่การเงินเนี่ยมาแรงมากยังมีอีกคนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นราศีโดดเด่นในเรื่องของเงินทองโชคลาภลางสังหรณ์แม่นยำไม่ต้องไปซื้อซองเลขเด็ดอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีเซนส์มีเซนส์ในช่วงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับก็คือราศีเมษนั่นเองเป็นราศีที่ก็วุ่นวายมานะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะครับพอเข้าช่วงพฤษภาคมเนี่ยดวงเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินใครที่เกิดราศีเมษเนี่ยก็ต้องบอกว่าจังหวะดวงดาวเรื่องของเงินทองเนี่ยโอเคแล้วที่เย็นมากๆที่ไม่ดีเลยเอาที่ต้องเตือนนะคือเรื่องความที่เดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของดาวดวงนึงคือดาวการย้ายราศีเดี๋ยวนี้เราก็ยังต้องเตือนบางคนก็ยังแบบพอเห็นเหตุการณ์ต่างๆทำตัวแบบสบายๆประมาทไม่ได้นะครับราศีที่ต้องเตือนเรื่องของสุขภาพต้องระวังก็คือราศีกุมภาพันธ์กุมภาตั้งแต่วันที่ประมาณ13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะครับเป็นราศีที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับการขับรถการเดินทางอุบัติเหตุที่มีคนหนึ่งนะที่ต้องเตือนกันก็คือราศีสิงห์นะครับ17สิงหาถึง16ไม่ใช่ใช่ราศีนะสิงหาถึงกันยานะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่2อันนี้กุมกับสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยดวงค่อนข้างจะแรงสุขภาพอุบัติเหตุนะเรื่องราวอะไรต่างๆรอบๆตัวตอนนี้ก็ต้องระวังเอาไว้2ราศีนี้ต้องคือเตือนไว้แต่ก็อย่าไปบอกว่าเอ๊ะแล้วจะแก้เคล็ดยังไงนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาคนที่มีดวงที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็บอกว่าให้ทำบุญกับคนป่วยเนี่ยใครที่เจ็บป่วยไม่สบายคุณก็ลองดูทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือบางคนบริจาคโลหิตได้เพราะช่วงนี้ก็นะครับทำได้เลยก็เหมือนแบบให้มันเจาะเสียเลือดไปแล้วไงคือถ้าร่างกายเราพร้อมนะครับแล้วเราไปบริจาคเนี่ยโอ้ได้แล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากหุ่นตายแล้วกินอะไรอ่ะหมอสั่งให้กินคะเนี่ยของรู้ใจทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นเมนูอันนี้ของหนูเอาละหนูหนูจริงหนูทำไมตัวใหญ่จังเอ้หนูกล้องวัดกับเขาซื้อหนูคะอาจารย์ก็สั่งก่อนแล้วเปล่าคะหนูสั่งก่อนค่ะหนูสั่งก่อนเหรอรู้สึกให้ใครดูกินทั้งสองอันเลยเนี่ยสองอันเลยฮะมีของคุณพ่อด้วยค่ะผิดหรือเปล่าอะไรฮะอะไรฮะผิดไปแล้วไม่ผิดครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคือพี่หมูใช่
ตรงนี้ผมเองอ๋อนี่ลูกสาวเหรอลูกสาวครับโอ้ทำไมอะไรเดี๋ยวก่อนนะพี่หมูยังหนุ่มมากๆเลยโอ้นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้หล่อมากเป็นไม่เป็นไรเป็นของพี่หมูกับลูกสาวเราสั่งใหม่แล้วเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวพี่ถ้าไม่รีบนั่งคุยกันก่อนอันนี้ไม่แย่งกันเหรอไม่ใช่ไม่หรือเราขี่ของเขาเลยได้ไหมของเขาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอแยกพี่หมูขอแยกนั่งคุยพี่หมูต่อเลยโอ้เป็นเกียรติครับแขกรับเชิญยากมากเลยหนูตามมาเชิญเชิญเชิญเพชรกับแม่กับคริสโตกับเดี๋ยวอีมีอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพังนี่เรานั่งแล้วอ่ะฮะนั่งแล้วให้ลูกพี่หมูก็อย่างกันยืนนะคุณพ่อพี่หมูสูงเท่าไหร่พี่หมูสูง180ลูกสาวหนูก็180ค่ะลูกสาวพี่หมูชื่ออะไรคะชื่อมิกกี้ค่ะชื่อมิกกี้มิกกี้ชื่อจริงชื่อชื่ออะไรนะไม่ใช่แล้วฉันเย็นนะเปลี่ยนชื่อเยอะหนูเลยแบบเยอะมากเลยเปลี่ยนชื่อบ่อยใช่ค่ะมีผลไม่หมอทำไมเขาเปลี่ยนชื่อบ่อยอ่ะชื่อเนี่ยจะมีผลเยอะมากสำหรับคนที่ขายชื่อตัวเองก็คือคนที่เป็นศิลปินดารานักแสดงหรือคนเหรออ่านะครับหรือคนที่แบบชื่อต้องถูกติดอยู่ในประกาศอะไรทั้งหลายแล้วอย่างน้องมิกิเกิดวันอะไรลูกเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ต้นแล้วชื่อล่าสุดคือชื่ออะไรคะจำได้ยังชื่อชัญญนาถค่ะจำได้แล้วค่ะอยู่ดีๆก็จำได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะอันนี้ได้ไหมชื่อนี้จริงๆก็ดีนะฮะชัญญนาถเนี่ยหมดดอตอทอทอนอนะก็ถือว่าเป็นอันที่ดีพี่หมูเนี่ยเขาเลี้ยงลูกแหละดูด้วยเข้าใจเนาะเพราะว่ามีลูกอีกคนลูกชายลูกชายเรียนหมอด้วยใช่ครับลูกชายสูงเท่าไหร่คะสูง174โอ้ไม่สเปกอ่ะสิน่ารักได้เขาบอกว่าเป็นลูกชายพี่หมูเป็นเดือนมหาวิทยาลัยด้วยอ๋อใช่ใช่ครับเลี้ยงบังคับดุไหมฮะเป็นหมอที่ต้องแบบให้อ่านหนังสือเยอะไหมพี่หมูหรือเขาเป็นของเขาเองเขาอ่านหนังสือฮะเขาเป็นของเขาเองฮะเนาะพี่เขาเป็นคือเขาบุคลิกคนละอย่างกับหนูอะค่ะหนูดูแบบสดชื่นล่าเริงแต่พี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงมิกกี้เนี่ยนะเวลาไปไหนไม่ชอบบอกเป็นลูกพี่หมูดีหรอกจริงเหรอใช่อ่ะหนูไม่ค่อยอยากบอกใครว่าแบบตัวเองเป็นใครหรืออะไรยังไงคือจะมีเงาพ่อแม่ครอบอยู่ตลอดเหมือนลูกเราอ่ะพอเราถึงบอกว่าให้ออกไปเธอไปเลือกชีวิตอาชีพของตัวเองเพราะเราเข้าใจเขาไงก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่เคยดึงเข้ามาเลยเพราะว่าตอนที่เราตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการแสดงอย่างพวกเราอ่ะพ่อแม่ก็ไม่เคยดึงเข้ามาไงเรามาด้วยความคิดของเราเองฉะนั้นวันใดวันหนึ่งหากจะเกิดก็เกิดขึ้นด้วยความคิดของเขาเองแล้วตอนนี้เขาอยากเป็นนักแสดงยังพี่หมูเราไม่รู้เลยเราไม่เคยถามกันเลยอยากมางานไปแล้วดวงหนูจะเป็นได้หรือเปล่าเป็นยังไงหมอมีโอกาสไหมถ้าเป็นดารานักแสดงแอบบอกวันเดือนปีเกิดกับวันเดือนเวลาตกฟากลูกคือของน้องวิจิเนี่ยเกิดราศีพฤษภนะคือราศีศิลปินเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ราศีนะครับอันแรกก็คือราศีตุลเป็นราศีที่มีความเป็นศิลปินกับอีราศีนี่คือราศีพฤษภนะ15พฤษภาถึง14มิถุนาดูเกิดเป็นเท่าไหร่23พฤษภาดูได้เลย2ราศีเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าดาวประจำราศีเนี่ยคือดาวศุกร์วีนัสไม่ใช่ซิปนะเป็นเทพแห่งความสวยงามใครเกิด2ราศีนี้เนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามไม่แต่ต้องบอกว่าคุณก้องหลานมิกกี้เราแม้ว่าจะยังเรียนเป็นแบบว่านิเทศศาสตร์นะแต่เขาเป็นนางแบบมหาวิทยาลัยก็สูงขนาดนี้ไม่ตีเหมือนเธอยิงก็แบบลูกมิกกี้เคยเป็นตอนอยู่มหาลัยค่ะคือเขาจะมีโปรเจกต์ให้แบบให้นักศึกษาเข้าไปเป็นนางแบบเป็นโมเดลเขาก็ต้องมีการออดิชั่นแคสติ้งอะไรก่อนถึงจะแบบเข้าไปได้อะชอบไหมคะชอบนะคะดูดวงแล้วก็คร่าวๆของน้องมิกกี้อยากรู้พื้นฐานดวงเขาเป็นคนเหมือนคุณมีหูดีหรือมันนิสัยเขาอะเขามีสายเลือดอยู่เพราะว่านี่ราศีค่ะราศีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าอย่างกรณีน้องมิกกี้เองเนี่ยจริงๆอาชีพในอนาคตนี่เขาเป็นพิธีกรดวงเขาเนี่ยคือเพราะว่าดาวที่เป็นเรื่องของการเจรจาในดวงเนี่ยเด่นมากอ๋อหมอเป็นพิธีกรหรือคุณหมอสำหรับใครที่เกิดราศีพฤษภต้องบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือนี่เพราะนี่พฤษภ3ท่านเลยเนี่ยประมาณช่วงกันยาเนี่ยพระราหูจะเข้าดวงแล้วนะปีนี้พระราหูจะเข้ามานะครับแต่ราหูเนี่ยสมัยก่อนก็กลัวกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดาวราหูมันหมายถึงเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับมันเป็นเงาราหูมันไม่ได้เป็นดาวที่มีจริงมันเป็นเงาของโลกพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วคนที่เงาเข้าอ่ะถ้าเราทำอาชีพที่ต้องอยู่กับแสงกับเงาอยู่แล้วอ่ะก็จะกลายเป็นดีโอ้เพราะว่าเนี่ยอาชีพดารานักแสดงวันๆอยู่กับไฟถูกไหมค่ะอยู่กับไฟอยู่กับแสงอยู่กับเงาคนที่ราหูเข้าปุ๊บเนี่ย
จะกลายเป็นแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาบอกให้เตรียมตัวไว้เพราะว่าพระราหูเนี่ยมันมาเร็วปุ๊บมันจะมาแบบมาไวเหมือนคนถูกลอตเตอรี่อยู่ดีแบบรวยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วคะเร็วไหมคะไปเร็วไปเร็วด้วยมาเร็วไปเร็วดังนั้นเนี่ยมาแล้วต้องจับทางคือเข้าใจไหมค่ะพอมาปุ๊บอะเหมือนแบบรถเมย์ที่ไม่ค่อยยอมจอดป้ายอะเราต้องกะจังหวะขึ้นให้ทันเพราะถ้าเกิดละมัวแต่แบบนั่งเล่นมือถือมาจริงอ่ะมันเลยแล้วมันเลยไปแล้วตอนไหนอะคะจริงๆเนี่ยคือเดือนไหนครับจริงๆเนี่ยคือเดือนกันยาอันนี้ขยักก่อนเลยเพราะว่าพอกันยาไปแล้วอะพวกกลุ่มราศีเนี่ยโดยเฉพาะนี่พอบวกกับลัคนาของน้องมิกกี้แล้วเนี่ยโผล่ดวงมาแล้วดังเดี๋ยวน้องจะนึกถึงหน้าผมลอยขึ้นมาว้าวปลายปีนี้ปีหน้าจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของชีวิตในวงรอบใหม่ช่วงเวลาแบบเนี้ยศึกษาหาข้อมูลเตรียมความพร้อมคือถ้าเป็นนักกีฬาตอนนี้ต้องเตรียมแล้วเพราะว่าสนามแข่งขันฤดูกาลใหม่กำลังรออยู่กำลังเปิดแล้วจริงมี2ราศีนะที่พระราหูเข้าเนี่ยก็คือราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีพิจิกพิจิกด้วย2อันในช่วงกันยายนไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีจังหวะใหม่ของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าดวงเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่บอกมาแต่ชีวิตเราเนี่ยเดินหน้าด้วยกรรมปัจจุบันค่ะดังนั้นเนี่ยดวงให้โอกาสแต่ความคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นนะเนี่ยก็เตรียมกันให้พร้อมรายการสำหรับ2ราศีในช่วงกันยานะฮะใช่กลัวไหมพี่หมูอายุมาขนาดนี้แล้วเตรียมตัวฮะเนาะเตรียมตัวรับกับมันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวรับครับคุณหมอหนูก็รับตลอดไม่เคยลุกเลยค่ะหมูก็รับมาตลอดเลยครับเนาะคุณอยากรู้ไหมพี่หมูนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าภรรยาชมบอกเตะปี๊บดังมากมุมนี้มันต้องซีเรียสเลยเพราะเป็นเรื่องที่หมอเองไม่ยอมกลับบ้านแล้วรออยู่ฟังต่อเรื่องอะไรเรื่องที่พี่หมูเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของภรรยานุ่มชุ่มชื่นภรรยาเขาบอกที่เขาบอกว่าหมูเด้งนี่คืออันนี้ใช่ไหมอยากรู้เรื่องเตะปี๊บก่อนเรื่องเตะปี๊บดังก่อนคุณภาพของร่างกายของสุขภาพยังดีอยู่นี่เพราะว่าออกกำลังกายดูแลตัวเองดีนะฮะจนกระทั่งหลังๆเนี่ยลูกสาวเรียกว่าพนมวิกกี้แล้วคุณพ่อนี่ยังแบบโอ้แม่ชมไหมพ่อใช่พ่อออกกำลังกายทุกวันแม่ด้วยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เลยเขาจะควบคู่กันออกกำลังกายโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยคะเลยเหรอพี่หมูใช่ครับแล้วพี่หมูกับภรรยาขอโทษนะฮะห่างกันประมาณกี่ปีฮะ13ปีฮะโอ้โหปิยะแต่พี่หมูหนุ่มมากเลยเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้64ฮะพี่หมูทำไมยังหนุ่มหล่อมากเลยพี่มีช่วงที่แบบพังยับเยินบ้างไหมฮะอันนี้คือเวอร์ชันปัจจุบันอะหมูอีกเวอร์ชันก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะไปดูในรูปเลยรูปนี้คือ1ปีที่ผ่านมาตอนนั้นพ่อดูโทรมนะโทรมมากโทรมครับหน้าคำเหมือนลาหูอมอ่ะโอ้ก็บอกว่าหน้ามันลาหูอมนี่อันนี้เหมือนพ่อเฮียหมูขายเกี๊ยวอ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้คนละเรื่องกันเลยนะราศีสำคัญใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นนะฮะมันเหมือนราหูอมจริงๆนะครับเพราะว่าหมองคล้ำใต้ตาร่องแก้มหน้าผากเละไปหมดเลยคือใต้ตาสีหน้าร่องแก้มเนี่ยนะครับวันนั้นตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถ่ายรูปตัวเองมายังตกใจเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันมาพร้อมๆกันหมดเลยตีนกาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนั้นนะฮะดูแลแค่ใส่ใจแค่สุขภาพนะครับคือออกกำลังกายกินอาหารแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องผิวปรากฏว่าก็โชคดีอย่างก็ไปวันหนึ่งไปออกรายการทีวีไปเจอปุ๋ยนิทัศน์เข้าเรียกเขาว่าเป็นน้องมาตั้งนานนะปุ๋ยนิทัศน์อ่ะแต่ให้เป็นรุ่นพี่อ่ะตอนหลังได้เจอยกมือไหว้เขาอ่ะแก่แล้วอายุก็เยอะแล้วปุ๋ยนิทัศน์ก็เลยบอกว่าพี่หมูดูแลสุขภาพเนี่ยด้วยการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะต้องดูแลใส่ใจเรื่องผิวด้วยก็เลยหยิบอันนี้ให้เลยนะครับตาริชิน่าเซรั่มบำรุงผิวให้เราก็สองจิตสองใจนะรับมาแต่เฮ้ยจะใช้เหรอมันจะเราได้ดีจริงๆเหรอก็เลยไม่เอาหรอกไม่คิดว่าจะใช้ก็เลยเอากลับไปให้คนนี้เลยนะครับเอาไปให้ลูกสาวปรากฏว่าอันเนี้ยหนูมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคือแม่หนูว่าซื้อมาก่อนแล้วแม่ก็แบบหนูเป็นคนที่ใช้อะไรร่วมกับแม่อยู่แล้วหนูก็เออแม่หนูขอใช้หน่อยนะอะไรเงี้ยปรากฏพ่อเอากลับมาอีกเอ้าพ่อหนูใช้กับแม่อยู่แล้วพอดีเลยเป๊ะใช่แล้วหนูก็เลยบอกพ่อว่าเออมันดีมากเลยนะมันทำให้แบบว่า
คือหนูจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งแล้วมันทําให้หน้าหนูชุ่มชื้นมากหนูก็เลยแบบพ่อลองใช้ดูดีกว่าเพราะว่าหนูกับแม่ใช้แล้วแบบดีมากๆก็เลยลองเอามาลองดูนะครับก็เลยนี่แหละครับคือตาราจีน่านะครับก็นั่นน่ะสิเปิดแต่ใจอย่างเดียวไม่ต้องเปิดฝาเปิดกระปุกก่อนนะครับแล้วก็คว่ำขวดดูเอาคว่ำทำไมอะฮะคว่ำเพื่อจะให้ดูว่าเนื้อครีมมีความเข้มข้นมากคว่ำมากยังไม่หกเลยทาแล้วหน้ามันเมือกหรือเปล่าพี่เข้มข้นอ่ะไม่ครับเข้มข้นแต่เขาไม่ทิ้งความเหนอะอย่างที่น้องท็อปถามเลยเราก็ลองใช้ดูนะครับในคืนแรกที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกเลยว่าผิวเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะครับคืนแรก2คืนแรกผ่านไปรู้สึกเอ๊ะที่ลูกสาวบอกมาเนี่ยจริงด้วยนะครับบอกว่าหน้าเนี่ยนะครับมันจะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราจริงๆก็จะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าผากนะครับที่เคยมีปัญหานะครับเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ตีนกานะครับร่องแก้มหรือบริเวณภาพรวมของผิวหน้าเนี่ยนะครับก็แลดูกระจ่างใสขึ้นโอ้จริงก็ต้องบอกว่าพอใจมากๆเลยกับผิววัย64แล้วทั้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากสุดคือจากผิวหยาบผิวกร้านเนี่ยมาแตะดูเนี่ยนะครับจับตัวเองก็ยังรู้สึกพอใจตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่าผิวมันแลดูนุ่มขึ้นพี่หมูแพงหรือเปล่าพวกหมูจับถึงไหมถึงครับวันนี้นะครับทาราจิน่ามอบหมายให้พี่หมูเนี่ยมาจัดโปรพิเศษให้กับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์ให้ดีนะครับเพราะว่าโปรที่จะให้วันนี้เนี่ยนะครับเป็นโปรที่ดีมากๆเลยแล้วสายจะเต็มเร็วมากเตรียมโทรมาเลยนะครับที่1577หรือ LINE @thairegina นะครับ30สายแรกนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับ Thairegina 1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังแถมกันแดดนะกันแดดนี่ดีมากเลย3ชิ้นนี้นะครับปกติแล้วราคาจ่ายเต็ม 7,300 แต่วันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้ประมาณ3เดือนเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณวันละประมาณ35บาทนะครับเงินเดือนยังไกลอีกใช่เงินเดือนยังไม่ออกตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับก็โทรศัพท์ไปล็อกสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่หมูให้กี่สิทธิ์วันนี้30ครับโอ้ย30เองเหรอคะแป๊บเดียวหมดรีบโทรเลยค่ะรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่ะในหมู่บ้านน่ะนะครับบอกว่าโทรไม่ทันหรอกใช่มั้ยครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มสวัสดีวันจันทร์น่ะนะครับกว่าจะกดมาหาหรืออะไรก็ไม่โทรไม่ทันแล้วเขาบอกว่าไอ้กันแดดเนี่ยเขาอยากได้ถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านกันนะครับความหวังของหมู่บ้านวันนี้เราก็จะให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆโทรให้ทันนะครับโทรไม่ให้ทันเราจะให้อีก10นาทีภายใน10นาทีนี้เท่านั้นนะครับคือภายใน10นาทีหลังจากนี้เท่านั้นนะครับภายใน10นาทีนี้โทรมาที่1577หรือ LINE @thairegina นะครับซื้อ1กระปุกใหญ่นะครับแถมให้อีก1กระปุกใหญ่แล้วก็ยังให้กันแดดนะครับ3ชิ้นนี้7,300จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเราต้องไปฝึกใช้กันนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์มั่งผิวหน้ามีส่วนมากของโหเฮงด้วยใช่ไหมคุณหมอมีผลฮะคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยการออกกำลังก็เป็นเรื่องที่ดีนะให้ผลในเชิงสุขภาพนะแต่ว่าบางคนออกกำลังมากไปตากลมตากแดดอะไรเงี้ยแล้วหน้าแบบอิสกรานไปหมดอะริ้วรอยเนี่ยอันนี้ต้องย้ำนะคือ1เขาบอกว่าการที่มีริ้วรอยเยอะมากๆบนใบหน้าเนี่ยมันหมายถึงความลำบากของชีวิตโอ้โหหมอก่อนจากการวันนี้คุณหมอคะมีอะไรอยากจะฝากบอกเกี่ยวกับชะตาราศีโชคชะตาความเฮงความมูเตรูบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยจริงๆดวงดาวมันก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นก็อย่าไปประมาทนะคนเราใช้ชีวิตก็ต้องมีสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะได้ผ่านพ้นในช่วงที่มันเป็นวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับก็คือเรื่องของการทำบุญอย่าเพิ่งมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปครับมีไม่เยอะก็ให้น้อยหรือให้กำลังใจกันก็ได้เนาะใช่พี่หมูมีอะไรไหมคะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับในช่วงนี้ที่เราจะต้องฝ่าฟันวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านพ้นไปอย่างที่คุณหมอช้างบอกนะครับสตินะครับแล้วก็การยอมรับสถานการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันอันนี้ลาไปก่อนนะคะกับผึ่งร้อนตอนบ่ายเจอกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์4โมงเย็นนะคะช่อง3กด43แต่ลืมไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะร้านอาหารที่เรานั่งรออาหารกันอยู่นี้นะคะร้านระเบียงแซ่บค่ะแซ่บทุกเมนูและที่สำคัญเขากำลังจะเปิดขายแล้วด้วยนะคะเตรียมการเป็นอย่างดีมีที่กั้นเรียบร้อยถูกต้องตามกฎกติกาเลยอาหารก็อร่อยด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ